วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูสุขภาพอาหารสุขภาพดีๆนะคะสำหรับคนสูงอายุนะคะหรือคนที่ต้องการลดน้ำตาลในเลือดนะคะเมนูนี้ทำไม่ยากช่วยให้น้ำตาลในเลือดนั้นไม่พุ่งสูงขึ้นนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดรวมถึงนะคะป้องกันการเกิดมะเร็งในอนาคตได้และบำรุงกระดูกนั่นเองค่ะช่วยกระดูกนั้นแข็งแรงนะคะในผู้สูงอายุซึ่งเจอปัญหาภาวะกระดูกพรุนนั่นเองค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำนะคะเมนูง่ายๆจากมะเขือยาวกันนะคะซึ่งเมนูนี้ทำไม่ยากและสามารถทำให้ผู้สูงอายุได้นะคะรวมถึงผู้ที่อยากลดน้ำแรกนะคะเราก็จะเอาทุกอย่างเข้าหม้อทอดกันนะคะโดยไฟนะคะที่ตั้งนะคะเราจะใช้อยู่ที่200องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะแต่นออกมาแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะไปทำในขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้พริกนะคะ10เม็ดตามด้วยนะคะในส่วนของกระเทียมที่เราไปใส่หม้อทอดไว้และนะคะหอมแดงที่ใส่หม้อทอดค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราใช้นะคะในส่วนของกะปิกีโตลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตำ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 นะคะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนิดหน่อยค่ะปอกเปลือกนะคะเอาแดดด้านในของมะเขือยาวออกมานะคะใส่ลงในครกอีกครั้งหนึ่งนะคะตำส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่น้ำปลากีโตเพิ่มนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยค่ะน้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปนะคะใครไม่ใส่ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะลองชิมนะคะตามชอบเลยค่ะจากในคลิปจะเห็นได้ว่าเราจะใช้มะเขือยาวในการทำเมนูนี้นะคะมะเขือยาวจะเป็นพืชผักสวนครัวที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะคะวิตามินที่พบในมะเขือยาวนะคะมีสารอาหารที่จำเป็นต่างๆเป็นแหล่งใยอาหารวิตามินแร่ธาตุที่ดีค่ะมะเขือยาวปรุงสุก1ถ้วยนะคะให้วิตามิน B6 4K ที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงแร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมและแมงกานีสนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำไมมะเขือยาวนี้จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดก่อนค่ะระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะโรคเบาหวานค่ะซึ่งร่างกายขาดโฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คืออินซูลินค่ะหรือนะคะได้รับภาวะอินซูลินแล้วก็เกิดภาวะดื้ออินซูลินนะคะจนไม่สามารถนะคะควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามปกติและหากปล่อยระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รับการรักษาไม่ว่าทานยาหรือทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะและลดระดับน้ำตาลในเลือดอาจทำให้เกิดโรคภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาแล้วทำไมมะเขือยาวนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเรามาดูกันค่ะมะเขือยาวนะคะมีสารพฤกษาเคมีตัวหนึ่งนะคะเรียกว่าโพลีฟีนอลนะคะซึ่งเชื่อกันว่าช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลและเพิ่มการผลิตอินซูลินค่ะเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ซึ่งมีงานวิจัยทดลองพบว่านะคะมะเขือยาวนะคะช่วยลดเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ำตาลในร่างกายซึ่งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลงได้และมะเขือยาวนะคะจัดเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีนะคะซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอการย่อยและดูดซึมคาร์โบไฮเดรตที่เราทานไปนั่นเองค่ะป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นนั่นเองค่ะและมะเขือยาวนะคะมีสารประกอบที่สำคัญที่มีประโยชน์นะคะนั่นก็คือ
ไฟโตนิวเทรียนนะคะหรือนาซูนินค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสารประกอบเหล่านี้นะคะได้รับการพิสูจน์แล้วจะเพิ่มความไวของอินซูลินและส่งเสริมนะคะการใช้กลูโคสให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะมะเขือยาวยังมีแหล่งไฟเบอร์ทำธรรมชาตินะคะที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและปรับปรุงความไวของอินซูลินนะคะเส้นใยของมะเขือยาวชะลอกระบวนการย่อยอาหารส่งผลให้กลูโคสปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรืออย่างช้าๆนั่นเองค่ะเมื่อเรากินอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์เช่นมะเขือยาวกระบวนการย่อยอาหารก็ช้าๆลงนะคะทำให้ควบคุมการปลดปล่อยกลูโคสเข้ากระแสเลือดได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันนั่นเองค่ะมะเขือยาวจะมีไฟเบอร์นะคะซึ่งไฟเบอร์ที่พบในมะเขือยาวนะคะช่วยในระบบย่อยอาหารในผู้สูงอายุให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นระบบปรับปรุงการย่อยอาหารนั่นเองค่ะแต่ยังช่วยสุขภาพหัวใจของเราให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเนื่องจากไฟเบอร์จะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่ร่างกายดูดซึมโดยจับกับน้ำดีในระบบย่อยอาหารเพื่อให้ร่างกายกำจัดออกไปตามธรรมชาตินั่นเองค่ะจึงช่วยให้หัวใจแข็งแรงนะคะไม่ทำลายหลอดเลือดหัวใจนั่นเองค่ะและมะเขือยาวนะคะจะปรับปรุงสุขภาพกระดูกค่ะซึ่งมะเขือยาวนะคะเป็นสารประกอบจากพืชธรรมชาตินะคะที่จะช่วยภาวะโรคกระดูกพรุนที่พบในผู้สูงอายุมากๆเลยนะคะทำให้กระดูกนั้นแข็งแรงขึ้นนะคะและเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกนะคะนอกจากนี้ธาตุเหล็กและแคลเซียมที่พบในมะเขือยาวมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงรักษาสุขภาพและกระดูกโดยรวมนั่นเองค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากและใช้เวลารวดเร็วค่ะลองไปทำกันดูค่ะเรายังมีคลิปอาหารสุขภาพอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับการลดน้ำตาลในเลือดรวมถึงอาหารผู้สูงอายุอาหารลดน้ำหนักรอคุณชมดูนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ